จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้ใจแช่อิ่มอยู่ในบุญและนี้คือบทอะไรบทฝึกความสังเกตตัวเองเจ้าค่ะว่าก้าวหน้าหรือเจออุปสรรคอะไรนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่คือกระจกเงาดูตัวเองเจ้าค่ะผลการปฏิบัติธรรมเพราะคนเรามีขึ้นมีลงแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองวันนี้เอ๊ะทำไมมันนั่งได้ดีกว่าวันก่อนหรือว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันไม่เข้าท่าเลยหรือเอ๊ะวันนี้นั่งเหมือนไม่ได้นั่งมันก็ไม่ได้ถอยหลังมันก็ไม่ก้าวหน้ามันเฉยๆตื้อๆไม่เป็นไรเขียนลงไปบันทึกลงไปบันทึกหนักเข้าหนักเข้าเดี๋ยวใจมันจะนิ่งเพราะว่าได้ทบทวนการปฏิบัติของเราเดี๋ยวใจนิ่งพอใจนิ่งแล้วใสพอใสหอยกาบหอยโข่งจะโผล่ให้เห็นอ๋อรู้แล้วรู้แล้วไอ้ที่นั่งแล้วมันดีอ๋อเพราะอันนั้นเองวันนี้ไปทำอะไรมาไปทำอันนั้นมิหน้าพอนั่งแล้วมันถึงดีวันนี้ตื้อเอ๊ะเพราะอะไรอ๋อเพราะวันนี้ไปทำอันนั้นอันนั้นมามันไม่ช่วยให้ใจใสในระหว่างวันเพราะฉะนั้นมันถึงได้เฉยเฉยแต่วันนี้นั่งแล้วมันถอยหลังเอ๊ะไปทำอะไรมาอ๋อไปทำอันนั้นวันหลังอย่าทำเพราะฉะนั้นผลการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องที่ส่องใจตัวเองเจ้าค่ะอย่าดูเบาบทฝึกความสังเกตก็มาตรงนี้เองและบทอะไรบทฝึกมองเข้ามาในตัวเองเจ้าค่ะอยู่นี้ดูโขนดูละครให้ย้อนมาดูตัวเองชัดไหมบทนี้เจ้าค่ะบทนี้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนฟังให้ชัดเจ้าชายสิทธัตถะก่อนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้บทนี้บทดูตัวเองนี่เจ้าค่ะเป็นไงล่ะจากการที่พระองค์นั่นแหละย้อนดูผลการปฏิบัติธรรมของพระองค์เองเป็นประจำเห็นอะไรย้อนเห็นอะไรย้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเจอคนแก่ปั๊บเท่านั้นแหละย้อนเลยย้อนให้มามองเข้าดูตัวเองแล้วเราจะต้องแก่ไหมแล้วเราจะรอให้ถึงแก่อย่างนี้หรือจึงจะมาสู้กับกิเลสไม่ใช่แล้วนะดูโขนดูละครแล้วย้อนมาดูตัวเองเกิดจากอะไรเกิดจากการจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมวันนี้นั่งได้ดีเพราะอันนี้อันนี้จะรู้เองวันนี้นั่งไม่ได้ดีเพราะอันนั้นอันนั้นวันนี้นั่งแย่เลยเพราะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมองตัวเองทะลุต่อไปเห็นอะไรข้างนอกซึ่งเป็นบรรยากาศข้างนอกจะมีผลกระทบถึงตัวเองมองออกหมดลูกเอ้ยดูโขนดูละครแล้วจะย้อนมาดูตัวเองได้แล้วก็จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมจะวางแผนพัฒนาการนั่งสมาธิของเราวางแผนพัฒนาการสร้างบารมีของเราจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะ